มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องปราบบุตรชายสู่ขวัญเชื่อว่าหลายคนคงจำกันได้นะคะสำหรับผู้ประกาศข่าวอย่างคุณสู่ขวัญบุรกุลนะคะที่เริ่มเข้าสู่วงการโดยการเป็นผู้ประกาศข่าวร่วมกับคุณสรยุทธในรายการเรื่องเล่าเช้านี้และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้แต่งงานมีครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนคงจะรู้จักเป็นอย่างดีนะคะสำหรับคุณโชคบุรกุลมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยเจ้าของฟาร์มโชคชัยค่ะล่าสุดนะคะคุณสุขวัญก็ได้โพสต์ IG ส่วนตัวระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่มีเด็กชายปราบแล้วนะมีแต่นายปราบบุรกุล15แล้วเหรอเนี่ยเป็นวันเกิดครบรอบ15ปีของบุตรชายนั่นเองค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าน้องปราบบุตรชายของคุณสุขวัญ นั้นหล่อมากๆค่ะหน้าหวานมากๆสาวๆต้องไม่กรี๊ดกันอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องปราบด้วยนะคะมีความสุขมากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ